คุณกำลังฟัง Free Pod สิ่งที่กูชอบเสนอโดยณัฐนันทวัฒน์กลับมาในครั้งที่2ที่เราเจอกันนะครับผมเองณัฐนันทวัฒน์แนะนำทุกรอบนี่คือสิ่งที่กูชอบวันนี้จะมาเล่าสิ่งหนึ่งที่ชอบที่สุดเลยนะครับผมซึ่งถ้าใครไม่ติดตาม Facebook ของผมหรือ Instagram ส่วนตัวของผมนะฮะก็คงจะรำคาญไอ้คนเนี้ยนะฮะไอ้นัทเนี่ยแหละคงจะรำคาญกันทีเดียวเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่แชร์นอกจากรูปตัวเองแล้วที่ไม่ค่อยหล่อเนี่ยนั่นก็คือไอดอลคนหนึ่งซึ่งมาจากวงใหญ่เลยคือวง BNK48 คุณจิดาภาแช่มช้อยพูดแล้วก็เขิน10ตุลาครับผมคุณจิดาภาก็เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ตอนนี้อายุ22ปีแล้วนะครับผมไม่บอกปีด้วยแต่บอกอายุนะแก่แล้วเราน่ะแก่แล้วนะครับผมวันที่18นะครับผมกรกฎาคมก็เป็นการเปิดตัวรุ่น2อย่างหลายคนนะครับผมอย่างเพนด้าอย่างรัตต้าอย่างฟอนอย่างมิวนิกนะครับผมซึ่งจำได้เลยวันแรกเลยที่ผมพูดบอกว่าโหรุ่น2ทำอะไรกูไม่ได้หรอกอันนี้ผมเล่ากับเพื่อนผมนะโถจะคือช่วงนั้นนี่คือแบบว่าเอ้ยแล้วรุ่น2ออกมาทำไมแบบออกมาทำไมอ่ะรุ่น1ยังแบบยังดีอยู่เลยอย่างเงี้ยผมเห็นหลายคนที่พูดอย่างงี้แล้วไปรุ่น2กันหลายคนแหละนะครับผมไม่ต้องไกลตัวเลยนะครับผมเพื่อนผมบางคนเพื่อนสนิทที่ผมบอกว่าที่บอกผมเนี่ยไปละไปไกลละนะฮะกูไม่กลับด้วยรุ่น2แล้วบอกกูว่าจะไม่ทิ้งรุ่น1เออแล้วก็ทำตามบ้าบอจริงๆนะครับผมซึ่งถามว่าเหตุเกิดครั้งนี้ทำไมผมถึงรักเขาต้องเล่ากันนิดนึงก่อนว่าคุณแพนด้าจีดาภาแช่มช้อยหรือแพนหรือเต้าหนุนนะครับผมที่เรียกเต้าหนุนกันเพราะตอนเด็กนี่เกือบจะมีชื่อเล่นว่าเจ้าขนุนแล้วพอคลอดออกมาในตัวสีเหลืองเลยนะฮะเต้าหนุนหรือว่าคุณแพนด้าเนี่ยแม่ของผมเนี่ยยิ่งเล่าหน้ายิ่งยิ้มนะฮะแพนด้าบีนเคนี่บอกเลยว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นหนึ่งคนที่ผมสั้นแล้วผมรักมากเลยอ่ะคือจะใช้คำไหนดีคือเห็นผมครั้งแรกที่ผมเห็นคือผมกำลังเลื่อนเฟซเล่นบุ๊กว่ะเลื่อนเฟซบุ๊กเล่นเรียกกันแบบคำยังของมึงเนี่ยฮะเล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับพอเลื่อนไปเลื่อนมาเสร็จอะเดใครอ่ะทำไมดูน่ารักจังก็เลยกดเข้าไปชื่อเฟซของเขาคือ Panda BNK48เข้าไปกดดูเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบผู้หญิงผมสั้นมากนะฮะเราก็เข้าไปดูเลื่อนไปจากที่จะเข้าไปดูแป๊บเดียว5นาทีผ่านไป10นาทีผ่านไป1ชั่วโมงผ่านมาฉันก็ตกในภวังค์ของเขาของ Panda BNK48 คนนี้ซึ่งลักษณะนิสัยของเขานี่ก็ไม่รู้สิขี้เล่นอ่ะน่ารักด้วยแล้วก็เป็นจะเรียกได้ว่านี่เป็นสายมูโดยเฉพาะเลยนะการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่เป็นแม่หมอคนหนึ่งของวงเลยนะครับคนนี้บูชาหลายอย่างนะปล่อยเช่าบ้างนะถ้าเขาฟังอยู่ฝากปล่อยเช่านิดนึงด้วยอยากได้นะอยากได้หยอกนะจ๊ะซึ่งผมว่าสิ่งที่เขามีอย่างเงี้ยคือเอกลักษณ์พี่แพนด้าร้องเพลงได้เสียงหวานมากครับผู้หญิงที่ร้องเพลงมีพลังซึ่งหนึ่งคนเลยที่ผมมอบให้ก็คือคุณแพนด้านี่แหละเพลงแรกที่ได้ฟังคือนิทานหิ่งห้อยจากถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนิทานหิ่งห้อยที่ผมได้ฟังครั้งแรกก็มาจากรายการ Victory BNK นะครับผมทาง Workpoint ซึ่งร่วมกับ BNK ทำรายการนี้ขึ้นมาซึ่งฟังแล้วแบบผมเคลิ้มไปกับเพลงนั้นเลยจากที่รักอยู่แล้วแม่งกลายเป็นแบบว่ารักเข้าไปอีกคือเ
ผู้หญิงอะไรวะน่ารักจังเลยอ่ะนี่คือประโยคแรกที่ขึ้นในหัวซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เริ่มจะอ้วกแล้วนะ อะไรนักหนาเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขามีความเป็นกันเองและร้องเพลงเพราะด้วยอยากให้ทุกคนอ่ะเข้าไปติดตามกันดูนะครับผมคุณแพนด้า BNK48 เนี่ยติดตามได้นะ Facebook และ IG ก็แพนด้า BNK ถ้า IG ก็เติมคำว่า Official หน่อยนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปสัมผัสดูนะครับผมและสิ่งหนึ่งเนี่ยในการติดตามวงไอดอลของผมเลยติดตามคุณแพนด้าเนี่ยผมวางเป็นเป้าหมายแทบเป็นเป้าหมายชีวิตเลยนะว่าจะเรียนและไปเรียนดีกว่าเพราะพี่แพนด้ายังไปเรียนเลยหรือว่าโหพี่แพนด้าออกแบบงานสวยจังอยากวาดรูปตามพี่แพนด้าเขาอยากทำสิ่งที่เขาทำอยากร้องเพลงให้เก่งเหมือนเขาเลยอยากให้อยากแบบอยากเต็มที่กับชีวิตเหมือนเขาจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งดีนะของการที่เราแบบมีคนที่เรารักมีคนที่เราชอบเนี่ยคือการที่ได้มีไอดอลเป็นของตัวเองมันเหมือนการปูเส้นทางหน่อยๆของเรานะว่าเว้ยไอดอลทำอย่างนี้ไอดอลของเราเจออุปสรรคนี้มาก่อนนะเขาแก้ปัญหาไขปัญหาเขาแก้ไขปัญหาด้วยวิธีอย่างนี้ว่ะถ้าเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยเราก็น่าจะแก้ไขได้เนาะตามนี้คือการมีไอดอลของแต่ละคนนะผมไม่รู้ว่าประโยชน์ที่แต่ละคนคิดได้คือยังไงแต่สิ่งที่ผมคิดได้คือเป็นแรงผลักดันในชีวิตซึ่งทำให้ทุกก้าวที่เดินไปอ่ะมันมีความสุขแค่แบบว่าจากก้าวปกติทุกวันนี้ผมก้าวไปทุกครั้งก็ต้องเปิดรูปแพนด้าหรือว่าเล่น Facebook ไปสักหน่อยเม้นสักหน่อยแชร์เสียหน่อยซึ่งความฝันสูงสุดตอนนี้คือการไปงานจับมือนะครับแต่ถ้าสูงกว่านั้นคือ2ช็อตซึ่งถ้าคุณผู้ฟังคนไหนก็เห็นความชอบของผมวันนี้แล้วก็อยากจะอนุโลมอนุมัติก็โดเนทได้นะครับผมไม่ว่ากันนะแต่ถ้าจะโดเนทหรือจะติดตามเนี่ยฟีดพอดครับผมฟีดพอดไทยติดตามได้นะครับเพจนี้ก็อยากจะฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะครับผมสิ่งที่อยากจะฝากอย่างนึงคือการที่คุณติดตามวงไอดอลแล้วคนอื่นมาแซะคุณมาเยาะเย้ยคุณว่าทำไมคุณต้องติดด้วยวะบ้าป่ะมีอะไรน่าหลงไหลคนนี้บ้าป่ะคนนี้ก็ไม่สวยคนนี้มันมีอะไรให้น่าหลงไหลสิ่งนี้มันจะสร้างความแคลบเคืองใจให้กับคนที่ถูกทักถ้าคุณไม่อินไปกับเขาคุณไม่รู้สึกไปกับเขาคุณอย่าไปทำลายสิ่งที่เขาชอบคำพูดที่คุณพูดคุณอาจจะพูดแล้วก็ลืมไปแต่เขาจะจำไปตลอดการติดไอดอลไม่ได้ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีอย่างหนึ่งคือคำพูดของคนหลายๆคนซึ่งเป็นคำพูดที่ออกแนวว่าไม่เข้าใจหรือเหยียดผมขอให้สิ่งนี้นะครับผมค่อยๆจางหายและลดลงไปไม่ให้เกิดขึ้นอีกเพราะจะทำให้คนที่ชอบหรือหลงใหลรู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่สนุกด้วยสิ่งที่กูชอบวันนี้ทั้งหมดลงไปแล้วนะครับผมติดตามตอนหน้าสุกหน้าจะเป็นเรื่องไหนเรื่องอะไรมารอฟังจากปากผมได้เลยนะครับผมนัดแล้วนะครับติดตามฟีดพอดได้ที่ www.facebook.com/feedpodthai